เศรษฐีวันนี้วันดีวันเลิกงามยามดีแห่ขบวนมามากมายมีทุกคนสวยๆมีทุกคนหล่อๆมาทัวร์อะไรหรือเปล่าครับมาทะแม่จะมาขอลูกสาวครับจะมาขอลูกสาวลูกสาวบ้านนี้นี่มีคนโสดอยู่2คนแม่ก็โสดลูกก็โสดจะมาขอคนไหนครับจะขอลูกไล่ลูกมาขอลูกมาขอลูกให้ลูกลูกชื่ออะไรที่จะมาขอได้ชื่ออะไรลูกชื่อเอ็กคุณเอ็กจะมาขอน้องปูครับน้องปูชื่อจริงๆชื่อว่าอะไรขันว่าใดเพราะว่าเขาได้น้องว่าใดเขาถูกครับอาจจะมาขอลูกสาวชื่อว่าอะไรอันนี้เขาไปบ้านผมบ่อยนะเพราะฉะนั้นผมต้องรู้จักดีลูกสาวที่ผมจะมาขอมาเป็นลูกคนหนึ่งก็คือคุณอภิญญาครับนี่มานี่มานี่อยู่ไปมาก็นี่วันนี้เอาแก้วแหวนเงินทองมาหรือเปล่าก็มีครบอะฮะแต่ว่าทางนี้จะมีอะไรพอใส่หรือเปล่าเอาประเทศโรคภัยไข้เจ็บไม่เอามาด้วยใช่ไหมอันนี้ผมตัดทิ้งตั้งแต่ตรงอะไรนะฮะบึงอะไรแถวเนี้ยฮะอ๋อแต่ต้องผมผ่านบึงมาผมปล่อยลงบึงหมดแล้วปล่อยลงหมดแล้วมาตรงนี้มีแต่ของดีๆมามีแต่สิ่งดีๆมาฮับบอสแถวฮับเพิ่นบอสเอาเชิญครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับครับครับเอาก่อนสิไปผ่านบ้านก็เด้อบัดนี้เด้อผู้เท่าแก่ปล่อยปาดผ่านยังสะดวกผ่านยังสะดวกสวัสดีค่ะแม่ค่ะบ้านนี้รู้สึกจะประตูเยอะจังเลยครับประตูเยอะครับผมครับเยอะมากครับไปปล่อยมาลูกโอเคตาโอ้โหเกือบร้อยประตูเจ้าบอกเจ้าบ่าวบอกว่าเยอะขนาดไหนก็จะพาให้ได้วันนี้เอามาเต็มครับอยากเต็มสุดยอดสุดยอดถึงตอนนี้ต้องสัมภาษณ์กี่ครั้งนะคะว่าเพื่อนจะมาเป็นอะไรนะเพื่อนมาขอลูกสาวนี่ครับมาขอลูกสาวครับมาขอลูกสาวมาจากทางไกลมาจากจังหวัดไหนคะเพชรชลบุรีครับเพชรชลบุรีเมืองนี้มีแต่เพชรทะเลมาดูครับตอนนี้ขนมาเต็มเลยครับค่ะทีนี้ว่าจะไปก่อนลงพากันไปเที่ยวที่นี่ก็งงพอนะพี่ก็ไม่เป็นไรครับเราเพชรมาแลกทองครับตอนนี้เอาเพชรกับทองมารวมกันทีนี้ก็อยากถามว่าร้านเคยนี่มาอยู่ที่นี่จะมาอยู่ที่นี่มาช่วยทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเพราะว่าที่นี่นี่เป็นชาวไร่ชาวนานะทำนาเป็นไหมลูกผมฝึกมาตั้งแต่เด็กนะฮะดินโกยแล้วไถนาเกี่ยวข้าวมดจะถามว่ารักหลานป้ายแค่ไหนจะกอดรองเท้าลูกยังไงรักที่สุดในโลกเลยครับแล้วจะได้บอกในสิ่งที่บอกว่ารักเนี่ยจะให้ทำอะไรเราจะให้ทำอะไรดีเราจึงจะมั่นใจว่าเขารักหลานเรามากรักน้องปูรักน้องปูค่ะรักน้องปูที่สุดเลยครับพอแล้วยังอาจารย์ไม่พอนะแสดงอีกอย่างหนึ่งถ้าวายจะต้องสายให้ดูว่าเก่งแค่ไหนเอาเลยครับ
ตอนนี้ก็ทำการยากเป็นที่ครับขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้ผ่าน